สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปนะคะเป็นถูกใจใช้บ่อยนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2558นะที่เพิ่งจะผ่านไปไม่กี่วันนี้เองนะคะก็วันนี้ก็ยังไง ซึ่งคลิปตัวนี้นะคะเป็นคล้ายๆกับว่าซีรีส์ใหม่ที่ว่าเพิ่งจะอยากลองทำนะคะมันก็เหมือนกับMy Favorite อะไรของคนอื่นนะแต่ว่าจะขอใช้คำว่าถูกใจใช้บ่อยประจำเดือนนะคะเพราะว่าบางทีแบบอาจจะไออันที่เราใช้บ่อยเนี่ยน่าจะเป็นอันที่เราถูกใจประมาณนั้นเนาะก็ยังไงเริ่มกันดีกว่านะคะตัวนี้จะเป็นในหมวดของเครื่องสำอางนะคะถ้าเป็นสกินแคร์หรือยังไงจะแยกอีกทีนึงแล้วกันเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะก็คือเครื่องสำอางถูกใจใช้บ่อยประจำพฤษภาคม2558ค่ะมากันที่ตัวแรกนะคะตัวนี้ก็คือ Benefit นะคะ The Professional นะคะก็คือตัวที่แบบเป็นเบสทาคุมมันปิดปกปิดรูขุมขนอะไรประมาณนั้นนะคะก็ตัวนี้เป็นตัวที่หยิบใช้บ่อยมากๆมาหลายเดือนแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเดือนนี้ใช้มาสักพักแล้วจะมันจะหมดอยู่แล้วนะคะก็นั่นแหละใช้บ่อยหลายคนน่าจะรู้จักดีตัวต่อไปเลยนะคะเร็วไปไหมต่อไปนะคะก็คือรองพื้นนะคะเดือนนี้หยิบเจ้าตัวนี้ใช้บ่อยที่สุดนะคะก็คือ YSL ไม่กล้าออกเสียงชื่อแบรนด์เต็มๆคณะเรียก YSL แล้วกันนะตัวนี้ที่ว่าใช้นะคะเป็นเบอร์ B50 ตอนนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีว่ามันเป็นยังไงคุณสมบัตินางเลิศเวอร์วังขนาดไหนคะเดือนนี้ก็คือใช้บ่อยมากหน้านี้ก็คือใช้เหมือนกันนะก็เนียนไม่ค่อยสำหรับว่าผิวมันก็มันเงาๆนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ได้มากนะถือว่าแบบไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่ไม่มันมากเท่าไหร่นะคะตัวนี้ใช้ได้ต่อไปนะคะแป้งค่ะแป้งวานจะใช้เป็นแป้งเรียกอะไรอะแป้งพับนะใช้เป็นของบ๊อบบี้บราวน์นะคะไม่รู้ชื่อรุ่นอะไรเพราะว่าเขาเขียนแต่บ๊อบบี้บราวน์จบอย่างเดียวนะคะข้างในก็คือจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นแป้งแล้วก็มีพับอยู่เวลาใช้เนี่ยวานก็จะใช้พับบ้างแต่ถ้าลองพื้นไปแล้ววานก็ใช้แปรงปัดเอาก็จะได้ลุคที่แบบไม่หนาจนเกินไปแบบนี้เช่นกันเป็นเซตที่แบบว่าใช้บ่อยถ้าจะต้องไปไหนอะไรไหนก็หยิบพวกนี้แหละส่วนใหญ่นะคะตัวต่อไปเป็นคิ้วค่ะคิ้วก็คือที่หยิบใช้บ่อยมากที่สุดเดือนนี้ตัวคิ้วมีเยอะแต่ว่าที่หยิบใช้บ่อยมากที่สุดเดือนนี้ก็คือตัวนี้ Bobbi Brown นั่นเองนะคะเป็นแปรงเอ้ยไม่ใช่แปรงเป็นดินสอเขียนคิ้วไฮโซอ่ะพูดเลยอันนี้นะคะตัวนี้ 1,700 บาทหน้าตาเหมือนมีสองเขียนคิ้วทั่วไปที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีซึ่งมีสองหัวแบบนี้ด้านหนึ่งเป็นแปรงแบบนี้เนาะแล้วก็ด้านหนึ่งเป็นหัวก็พยายามลองใช้จะรีวิวนะคะเพราะว่าก็เลยใช้นั่งบ่อยหน่อยว่าแบบเฮ้ยทำไมเราต้องซื้อดินสอเขียนคิ้วราคา1,700วะอารมณ์นั้นแบบก็เลยลองใช้ดูเพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆที่ใช้อยู่นะคะอย่างที่เขียนอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ตัวนี้จะเห็นได้ว่าหลังจากที่ว่าลองใช้มาแล้วนะรีวิวสั้นๆเลยละกันลองใช้มาแล้วรู้สึกว่าทำไมต้องใช้อันละ1,700เพราะว่าสีที่ออกมาของมันเวลาเขียนอะมันจะสม่ำเสมอแล้วไม่เป็นก้อนไม่ว่าจะเขียนย้ำซ้ำขนาดไหนสีมันก็จะอยู่แบบดีอะมันไม่เป็นก้อนอย่างเช่นตอนเนี้ยถ้าจะสังเกตเห็นจะเห็นเลยว่าข้างขวาว่าสีจะดูแบบเข้มดำด่างกว่าข้างนี้เห็นไหมคือตัวเนี้ยใช้แล้วไม่เป็นมันเขียนง่ายกว่าเกลี่ยง่ายกว่าฝนออกมาแล้วง่ายกว่าที่ใช้อยู่ตอนนี้คืออีตัวนี้นะคะเป็นลูกรักมากๆอันดับหนึ่งที่มีอยู่แต่พอแบบได้ใช้อันอื่นๆแล้วก็คุณสมบัติใกล้เคียงกันแต่กำลังดูอยู่มันต่างกันยังไงซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันต่างกันยังไงก็เดี๋ยวอาจจะมารีวิวแยกให้ได้ชมกันในโอกาสต่อไปอีกทีนึงนะคะหลังจากเขียนคิ้วแล้วนะคะก็จะใช้เป็นแปรงปัดเขาเรียกอะไรมาสคาร่าปัดคิ้วนะคะว่ามีอยู่หลายตัวที่เป็นแบบนี้จะเลือกใช้ให้เข้ากับสีผมแต่ช่วงนี้สีผมมันเปลี่ยนบ่อยมากก็เลยแบบเอาน้ำตาลอ่อนนี่แหละก็เลยช่วงนี้ใช้บ่อยอะค่ะก็คือเป็นอันนี้ที่เป็นออกมาล่าสุดของ L'Oreal นะคะ Brown Artist Plumper เพิ่งรู้ชื่อมันเนี่ยไม่เคยรู้ชื่อมันเลยก็เป็นสีหัวแปรงก่อนหัวแปรงมันค่อนข้างมันใส่สิ่งดังมองหัวแปรงมันค่อนข้างจะเล็กนะคะคือมันแท่งใหญ่อันใหญ่มากแต่หัวแปรงมันค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวแล้วก็เวลาปัดค่อนข้างที่จะเข้าซอกซอนคิ้วได้ดีแล้วก็สีดีสีไม่เหลืองไม่เหลืองไม่ไหม้ไม่ดูอะไรจนเกินไปสีธรรมชาติแบบ
ผมดำก็น่าจะใช้ได้นะแบบเออรู้สึกว่าสีมันโอเคมันมีสีอันนึงสีเข้มเห็นนะถ้าหาเจอโอ้ยดีใจจังเลยหาเจอมันมีอันนึงคือสีเข้มที่มีอยู่นะสำหรับคนที่สีผมปกตินะคะที่ไม่พิสดารอะไรมากมายใช้สีนี้น่าจะเวิร์กหัวมันแบบใช้ได้เลยอันนี้เข้มนิดนึงแต่ว่าผมสีอ่อนใช้อันนี้นะเออหยิบใช้บ่อยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบอะใช้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ตัวต่อไปนะคะเป็นอายแชโดว์ค่ะอายแชโดว์ที่หยิบใช้บ่อยช่วงนี้จริงๆเพิ่งได้มาประมาณกลางเดือนแต่ก็ชอบนางนะใช้ทุกครั้งเลยอ้าวแปรงหายไปแล้วมันเป็นอายแชโดว์ทั้งหมด12สีนะคะที่เป็นในโทนนูดนะสามารถแต่งได้แบบง่ายๆฟาดง่ายๆเลยอ่ะสามารถจับคู่สีอะไรก็ได้นะคะอย่างที่ทาอยู่ตอนนี้ก็คือสีขาวตัวนี้กับน้ำตาลตัวนี้เนี่ย2สีใช้ง่ายราคาไม่แพงมากประมาณ699 599แล้วแต่เขามีโปรโมชั่นถือว่าคุ้มค่าเนื้อก็แน่นแล้วก็ไม่ได้เป็นฝุ่นผงจนน่ารำคาญถือว่าใช้ได้ดีราคาเหมาะสมกับคุณภาพนะคะโอเคเลยมาต่อกันเลยนะคะที่ตัวต่อไปนะคะมาที่ Eyeshadow เมื่อกี้เลยแล้วก็ต่อกันที่ Eyeliner ค่ะeyeliner นะคะที่หยิบใช้บ่อยในเดือนนี้นะคะนั่นก็คือ Maybelline Hyper Sharp Wing Hyper Sharp Wing นะคะตัวนี้ความพิเศษก็คือหัวเขาจะมี2สเต็ปสเต็ปแบนกับสเต็ปใหญ่อะมันจะมีแบบแบนแล้วก็สเต็ปเล็กสเต็ปใหญ่ประมาณนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆที่หยิบใช้ไม่ใช่เพราะหยิบใช้เพราะสเต็ปอะไรหรอกแต่ว่าด้วยความที่มันมีอยู่แล้วเนาะแล้วก็อันที่ใช้อยู่ช่วงนึงเนี่ยมันหมดหยิบตัวนี้ใช้ก็ใช้มาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเออถูกใจนะมันแบบกรีดค่อนข้างที่จะง่ายวิงหางหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ง่ายดีเพราะว่ามันแบบเรียวเรียวเล็กแล้วก็สีดำสนิทใช้ได้เลยนะคะตัวนี้ก็หยิบใช้บ่อยเพราะแต่รู้สึกเหมือนราคาจะแพงไปนิดนึงนะตัวนี้400กว่าบาทแล้วก็ไอชัดอะไรนะอายไลเนอร์สำหรับทาใต้ตาอย่างนี้นะคะที่หยิบใช้บ่อยของเดือนพฤษภาคือตัวนี้ค่ะคอสลุคนะคะเป็นมันหมดแล้วอะเพิ่งหมดประมาณวันที่25 26นี้เองนะคะก็เป็นหัวมันจะหมุนหมุนน่ะแล้วมันก็แบบกรีดเป็นอินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยง่ายมากสีสวยมากใช้ได้นะคะหมดแล้วจ้าหมุนไม่ขึ้นแล้วนะคะก็ด้วยประการราชนีเดือนหน้าก็จะต้องใช้ยี่ห้ออื่นหายี่ห้ออื่นใช้แล้วนะคะตัวนี้ชอบมากไม่ต้องพูดเลยมากใช้จนหมดนะต่อไปนะคะยังมีอันนึงเป็นยี่ห้อเดียวกันนะคะ Cos Look ตัวนี้เป็นสำหรับเขียนหัวตาวิงวิงให้ดูขาวๆนะคะไปก็โอเคตัวนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะต่อไปเร็วๆนะคะก็คือมาสคาร่านั่นเองมาสคาร่าตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่ของรุ่นนี้นะคะเป็น Hyper Curl Volume Express นั่นเองตัวนี้สูตรใหม่จะเป็นเนื้อเจลนะคะมันแตกต่างจากรุ่นเดิมก็คือหัวมันจะเป็นออกสีชมพูถ้าเป็นรุ่นเก่าที่ไม่ใช่เนื้อเจลมันจะเป็นสีเงินปะเออแต่รุ่นนี้เป็นสีชมพูชอบอันนี้ใช้ได้ใช้บ่อยหัวใหญ่วันคนมีขนตาอยู่บ้างแล้วหัวใหญ่ไม่มีปัญหานะคะปัดเด้งใช้ได้ดีเนื้อเจลมันทำให้แบบขนตาเรียงเส้นแล้วก็ไม่เป็นก้อนดีนะคะถือว่าเวิร์กเลยทีเดียวต่อไปนะคะก็เป็นแก้มนะคะแก้มตัวนี้เคยใช้อยู่สักพักนึงแล้วก็ไม่ได้ใช้ไปแล้วอยู่ช่วงนี้ก็หยิบใช้นางบ่อยเหลือเกินนะคะเพราะว่ามันช่วงนี้หน้ามันเงือกๆเยิ่มๆแล้วร้อนเนาะก็ใช้เป็นแบบตัวเนี้ยแล้วก็ป้ายอย่างงี้ค่ะแล้วก็ตบๆเอานะคะก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกแล้วมันไม่มันไม่มันไม่ลอกไม่อะไรด้วยอ่ะของยี่ห้อนี้นะคะ Soap and Glory นะคะตัวนี้มันมีทั้งหมด3สีพอใช้เป็นสีโอตายอ่านว่าอะไรโอนามาโตพีชาเออนั่นแหละสีส้มมันเป็นโทนส้มอยู่อันเดียวนั่นแหละอันอื่นสีชมพูก็รู้สึกว่ามันทำให้เหงื่อมันทำให้การแต่งหน้าเรายังอยู่อ่ะเพราะว่าแบบมันไม่หายไปเร็วเหมือนฝุ่นผงแบบเนี้ยเหงื่อออกไปประมาณนี้นะชอบใช้นะคะแล้วหลังจากที่ใช้เจ้าตัวเมื่อกี้แล้วนะคะก็จะทับด้วยแบบฝุ่นเพื่อความคงทนของมันนะคะช่วงนี้หยิบใช้บ่อยสีคล้ายๆกันนะก็คือของ MUA Makeup Academy นะคะเป็นเครื่องสำอางสัญชาติอังกฤษนะที่แบบถูกมากตอนนี้ซื้อมาจากเว็บเขาเลยนะประมาณ1หรือ2ปอนด์นี่แหละประมาณ50บาทไม่เกิน100บาทประมาณนั้นนะคะก็ถือว่าเนื้อใช้ได้เหมือนกันแต่ข้อเสียคืออย่าได้กระแทกอะไรนะแตกหมดเลยมีอยู่ประมาณ6อัน
แตกไป2แล้วทั้งที่ยังไม่ได้ใช้นะแบบเหมือนใส่กระเป๋าเครื่องสำอางไว้แล้วก็แตกแต่สีใช้ได้เดี๋ยวรีวิวอีกทีนึงนะคะต่อมานะคะน่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือลิปสติกนั่นเองนะคะลิปสติกเดือนนี้คือว่าทํา100วัน100ลิปสติกแต่ว่าไม่ได้ทาปากทุกวันก็เลยอาจจะช้าหน่อยไม่ได้แบบทาทุกวันไม่ได้โพสทุกวันแต่ว่าลิปสติกที่โพสเนี่ยเป็นลิปสติกที่อาจจะใช้ในช่วงแรกๆของวันนั้นหรือตื่นมาแต่งหน้าเพื่อจะทำอันเนี้ยโพสเท่านั้นแต่ว่าในชีวิตประจำวันจริงๆที่แต่งหน้าไปไหนมาไหนเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวปากซอยไปห้างแถวนี้จ่ายค่าโทรศัพท์กินข้าวกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยก็จะหยิบใช้อันนี้บ่อยที่สุดของเดือนนี้นะคะก็คือกับหัวYouTube นะคะแล้วก็ Bobbi Brown นั่นเองนะคะมาดูที่ YouTube YouTube คือสีที่วาทาอยู่ตอนนี้เป็นสีชมพูอ่อนๆส้มๆชมพูส้มคือข้อเสียของตัวนี้อ่ะข้อเสียมาก่อนเลยข้อเสียของตัวนี้ก็คือสีข้างหลังมันไม่ตรงกับตัวลิปอะเออแค่นั้นแหละแต่ข้อดีคือราคาถูกมากแล้วก็เนื้อดีมากนะคะแบบเนื้อคุณนายมากอะเนื้อดีสีสวยอะประมาณนั้นแล้วก็ถูกมากยี่ห้อ YouTube นะคะรุ่น Lovely Secret นะคะตัวนี้นะอีกตัวนึงนะคะเป็น Bobbi Brown อีกตัวนึงนะคะเป็น Bobbi Brown น่าจะเป็นรุ่น Creamy Matte อ่ะ Creamy Matte Lip เบอร์4นะคะ True Pink นะคะเป็นแบบเอ้ยชมพูจริงๆนะอยู่ประมาณนั้นนี่ค่ะเป็น True Pink ชมพูจริงๆนะอยู่ของ Bobbi Brown ก็สีนี่อันเมื่อกี้ก็แชมพูนะแต่พออันนี้เข้าไปอันเมื่อกี้เลยไม่แชมพูเลยเป็นลิปแมตต์นะคะทาแล้วสวยอะทาแล้วแบบสวยเลยอะไม่ต้องอะไรมากมายทาง่ายเลยนะเป็นลิปแมตต์ที่ทาง่ายทาแบบปืดปืดเสร็จเลยนะคะก็หยิบใช้บ่อยในเดือนพฤษภาคมค่ะโอเคสีแสงเปลี่ยนไปตลอดเวลามากขออภัยทุกคนจริงๆก็ยังไงคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสำหรับถูกใจใช้บ่อยนะคะก็หวังว่าจะทำคลิปได้ออกมาเรื่อยๆนะถ้าเดือนหน้ายังใช้อะไรซ้ำๆแบบนี้อยู่ก็อาจจะไม่มีคลิปนี้นะเข้าใจตรงกันนะคะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ